ั่นใจคือต้องบอกว่าโอเคมันมั่นใจแต่มันก็เซ็งเซ็งก็มั่นใจคือต้องบอกว่าโอเคมันมั่นใจแต่มันก็เซ็งเซ็งคือเราก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเราก็ทำหน้าที่ในการเปิดโปงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในการทำหน้าที่อย่างอธิบายทั่วไปก็ดีอธิบายไม่ไว้วางใจก็ดีเนี่ยผมมีหน้าที่ต้องบอกกับประชาชนผมมีหน้าที่ต้องบอกกับสภาต้องพูดบอกประธานต้องอธิบายบอกประธานว่ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดอย่างไรรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่พื้นฐานของผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อเราเปิดโปงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราเปิดโปงในเรื่องที่มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าคนที่เปิดโปงนั้นถูกดำเนินคดีแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาแล้วหลายครั้งดังนั้นยังก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นถึงกระบวนการที่พยายามทำให้คนที่เป็นส.ส.ไม่สามารถพูดได้คนที่เป็นส.ส.ต้องปิดปากเงียบคำถามที่สำคัญที่ผมอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาตามกฎหมายเนี่ยต้องพิจารณาเลยว่าถ้าส.ส.ไม่สามารถพูดได้ถ้าส.ส.ต้องปิดปากเงียบคำถามก็คือว่าเรากำลังทำให้กลไกของสภามันมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่ากลไกการตรวจสอบมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่าเพราะนั่นเมื่อผมพูดไม่ได้ถ้าผมโดนแบบนี้แล้วท้ายที่สุดส.ส.รุ่นหลังคนอื่นๆที่จะเข้ามาทำหน้าที่เขาบอกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องสุดท้ายเนี่ยเรากำลังพาประเทศไทยไปสู่จุดไหนก็ยืนยันนะครับว่าในการทำหน้าที่ผมนะครับมันเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานนะครับสำหรับการอภิปรายเหมือนกันว่าการอภิปรายเนี่ยมันควรจะไปได้แค่ไหนสำหรับสังคมไทยเพราะเราต้องยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันมันไม่สามารถทำโดยรัฐมนตรีคนเดียวได้แต่มันต้องอาศัยเครือข่ายมันต้องอาศัยคนที่เกี่ยวข้องแน่นอนการทำหน้าที่ของผมมันมุ่งไปสู่การต่อรัฐมนตรีต่อนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามันก็ต้องปูให้สังคมได้เห็นให้ประชาชนได้เห็นว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมันเริ่มเป็นยังไงใครเป็นตัวทีแมนที่อาจจะเกี่ยวข้องและสุดท้ายติดตัวนายกรัฐมนตรีอย่างไรนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ผมยังรอความชัดเจนนะครับจากทางอัยการว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็หวังว่าคดีนี้จะเป็นคดีที่ได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใสครับและสุดท้ายนะครับก็คงต้องตั้งคำถามกับนายกเหมือนกันนะครับเพราะนายกเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยตอบคำถามเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาและต้องบอกว่าผมอยากให้นายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็รวมไปถึงพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันเนี่ยนะครับอย่างเนี่ยตอบอย่างตรงไปตรงมาก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าเขามีสัญญาเช่าก็อยากให้เขามาดูเหมือนกันนะเผื่อว่าอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงก็หน้าตาของสัญญาเช่าพูดกันมาด้วยดอกไว้ก็ยังไม่เห็นสักทีโอเคครับผม